แอร์คาราบาวเมื่อวันที่22ขึ้นเวทีที่โคกสำโรงลพบุรีแล้วได้เปิดใจบนเวทีขอโทษท่านผู้ว่าสุพรรณและผู้ว่าทุกจังหวัดเลยน้องครับผมเป็นเรื่องที่คาใจอยู่อยากจะฝากพี่น้องชาวลพบุรีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก้าวร้าวแล้วก็ไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณที่อำเภอสองพี่น้องแล้วผมก็ก้าวล่วงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างสาดเสียเทเสียนะครับพี่น้องครับผมผิดผมกราบขอโทษคนเราเมื่อผิดเราก็ต้องกราบขอโทษหรอกครับผมกราบขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณและผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดหวังว่าท่านจะให้อภัยผมผมสำนึกผิดและผมยอมรับทุกอย่างที่ท่านจะจัดการกับผมผมยอมรับทุกอย่างนะครับคุณครับผมผิดท่านผู้ว่าไม่ผิดผมผิดไม่เป็นไรหรอกลูกพวกเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดใช่ป่ะเมื่อไรที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดผมผิดว่าผมเมาถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมนะวันนั้นแม่งยิ่งกว่านี้นั่นแหละพี่เล็กปีชามาดึงเอาไว้นายแอดแต่นี่ถ้าถามผมนะก็ลูกผู้ชายนะท่านผู้ชมแต่คดีความท่านผู้ว่าสุพรรณกับบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดจะดำเนินการก็ว่าไปตามกฎหมายท่านผู้ชมครับ